คุณผู้ชมคะเราต้องการของ3อย่างในจำนวนที่ค่อนข้างเยอะค่ะนั่นก็คือเคลย์แซนแล้วก็กราวิลเคลย์หาไม่ยากค่ะบ่อน้ำแถวบ้านของเรามีแต่เจ้าแซนกับกราวิลเนี่ยมันหายากนิดหนึ่งวิธีหาแซนที่ง่ายที่สุดก็คือการไปแถวทะเลนั่นเองเฮ้ยขุดบล็อกไม่ได้ค่ะโอเคขุดได้แล้วไม่ได้เอาท็อตมาอย่าบอกนะเราเทเลพอร์ตมาในความมืดค่ะทั้งหมดนี้มีแซนหรือเคลียร์ตายได้เลยนะเนี่ยเราลงมาลึกแค่โอ้ยโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยชอบดอกไม้มันเป็นดอกที่เหมือนกับเอ็นเดอร์แมนค่ะหรือไม่ก็เป็นคอรัสฟลาเวอร์คอรัสฟรุตใช่ไหมซึ่งปกติแล้วเวลาเราเทเลพอร์ตนี้ค่ะเราจะไม่เทเลพอร์ตลงใต้ดินอันนี้คือเทเลพอร์ตลงไปโดนบล็อกทับเลยอะโอ้โหคือแบบเทเลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้ดังนั้นจำไว้ค่ะดอกสีม่วงสุดแสนอันตรายอย่าเหยียบอย่าโดนโอ้ยอันตรายจริงจังแต่โชคดีนะคะที่เราแบบเริ่มมีภูมิต้านทานกับมอสแพคนี้แล้วนิดหนึ่งค่ะดังนั้นเฮ้ไม่ได้กินเราง่ายๆหรอกเราไม่ร้องวายๆง่ายๆค่ะเพราะว่าเราชินกับมันแล้วไงมอสแพคนี้มันจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเริ่มรู้ทริคละเวดี้แอมเราหลอกนายอย่าหวังว่าจะได้ยินเสียงกรีดเราเฮ้อมาอุ้ยนี่มันเขียวชัดๆนี่ค่ะอวตารน่าเอามากแต่เป้าหมายของเราคือแซนแถวที่มันเป็นทะเลกว้างมันต้องมีนั่นไงค่ะข้างหน้ากระแสแล้วนี่นานี่เลยเรามาหาแซนค่ะถ้าเราใช้ตะบองของเราหือโอเคโอ้ได้เป็นชิ้นแบบนี้ไม่ดีค่ะแปลว่าต้องใช้โชเวลสินะจะได้มาเป็นก้อนได้เป็นชิ้นก็ไม่มีปัญหาค่ะเอามาแบบคราฟรวมกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนี่มันต้องตัวนี้ปุ๊บนี่มาเป็นก้อนค่ะเอาให้หมดอุ๊ยพังแล้วได้มาประมาณ3กองใช่ได้เหลือหากราเวลตรงนี้ก็เป็นแซนขุดด้วยตะบองแล้วกันโอเคระบบออกซิเจนใหม่ค่ะแต่เดิมระบบออกซิเจนมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะแต่อันนี้ค่ะจะแบบขึ้นแสดงเป็นเวลาให้เห็นเลยนี่ไงกราเวลโอเคว่าเราสามารถอยู่ในน้ำได้40กวิค่ะตอนนี้เหลือ30กวิละเอ้าหมาเราอยู่ไหนคะเนี่ยโอ้นู่นนู่นอยู่นู่นนึกว่าจะเดินหนีหายเราไปละเขายังอยู่ตรงนี้เนาะในตัวของเราจะเต็มแล้วค่ะแต่ถ้าได้เคลสักนิดหนึ่งน่าจะดีเนาะเอาเคลกลับไปด้วยเอากระวิลก็ได้ค่ะเคลแถวบ้านมีของที่ไม่ได้ใช้เอาออกไปนั่นแหละนี่ครับเลยค่ะใต้น้ำเอาดอกไม้ออกไปก่อนสิโอ้โหโอ้โหมีแต่ดอกไม้เข้าตัวโอเคไม่เป็นไรได้เยอะแล้วกลับกันเถอะค่ะพอแล้วขึ้นมาไปกันเลยมีคุณผู้ชมบอกว่าม้าของเราวิ่งช้าค่ะเออเราก็รู้สึกแหละว่ามันวิ่งช้าจริงๆ ยังไม่ได้มีโอกาสไปจับเจ้าตัวใหม่เลยค่ะเอาไปเผาค่ะในอัตราส่วน111 3อย่างเพื่อให้ได้เป็นเกลาที่นี่เลยเผาดอนค่ะแต่ที่นี้ถ้าเราใช้เป็นก้อนเคลมันจะต้องใช้4เนาะเพราะว่า4ก้อนคราฟเป็น1ค่ะ4 1 1แบบนี้ค่ะโอเคดูซิถูกสุดคราฟไหมโอเคถูกค่ะได้เป็นเกลานั่นเอง I am เกลาค่ะแต่ I am Groot เนาะ
ได้มาแค่3ตรงนี้โอเคเป็นเคลย์เรามีข้าวกินอยู่ลงไปค่ะตรงนี้เป็นสโตนละมองไม่เห็นแต่ชี้แล้วก็อ่านชื่อได้มาตัดส่วนเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8อุ๊ยเยอะค่ะเอาออกสัก2กองก่อนแล้วกันแล้วใส่กราวเวล1แต่1ค่ะแค่นี้พอแค่นี้ก็น่าจะได้เป็นกราวเยอะแล้วแหละโอ้โหดูลักษณะค่ะเหมือนเต็มหม้อเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไว้อะไรไม่รู้ค่ะเขียวๆมาที่เตาอบเหมือนเดิมค่ะซึ่งบางทีเราก็เรียกว่ามันเตาเผาเนาะแต่บางทีเราก็เรียกมันว่าเตาอบค่ะดังนั้นเราต้องเรียกให้เป็นลักษณะเดียวกันว่ามันคือเตาอบโอเคสิ่งที่เราได้ค่ะก็คือเซียบริกนั่นเองค่อยๆแตะไปเรื่อยๆได้ทีละ3เหรอถ้าเราอัปเกรดเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะเราจะได้อีก3แถวแต่เตาพวกนี้เราก็ต้องย้ายออกเนาะซึ่งถ้าย้ายออกเราก็ต้องทำถุงลมเพิ่มค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ทำยากนะแต่แบบเราอยากจะใช้พื้นที่3คูณ3ตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการแบบทำทุกอย่างในจุดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะน่าจะครบแล้วค่ะพอไม่พออีกเรื่องหนึ่งเนาะอย่างแรกสุดเอามาคราฟเป็นคอนโทรลเลอร์ค่ะตัวควบคุมนั่นเองแล้วจากนั้นก็ต้องคราฟแทงด้วยวางกระจกตรงกลางนี่เตี๋ยแทงเรียบร้อยค่ะอย่างสุดท้ายคราฟเป็นนี่เจบริกค่ะขนาดนี้พอมะอุ๊ยบล็อกก็ไม่ค่อยมีไม่เป็นไรวางแบบนี้ไปแล้วก็วางแท้งข้างๆคอนโทรลเลอร์แบบนี้ถ้าเราขุดบล็อกนี้ออกนะคะแล้วเราวางบล็อกอะไรในนี้เนาะจากนั้นปิดขอบแบบนี้สงสัยว่าจะทำงานได้หรือเปล่าแบบประหยัดไงอันนี้เวอร์ชั่นประหยัดเลยนะเนี่ยขุดไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหช้าอะไรขนาดนี้โอเคทำงานได้ค่ะก็คือเนี้ยถ้ามีลักษณะไฟขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าโครงสร้างถูกต้องสามารถเผาได้หลอมได้แต่อันนี้จะเผาได้ทีละแค่นิดเดียวถือว่าไม่เป็นไรค่ะน่าแปลกนะคะที่เขาให้เราคราฟไอเทมอยู่แค่3อย่างทั้งที่จริงค่ะในการที่จะหลอมด้วยเตาหลอมสมิลทอรี่นั้นได้อะมันจะต้องมีไอเทมอีกประมาณ3อย่างค่ะก็คือสมิลทอรี่เดรนเนาะไว้ส่งของเหลวออกแล้วก็ต้องมีก๊อกค่ะแล้วก็ต้องมีแท่นที่ใช้ในการหล่อขึ้นรูปอีกใช่ไหมซึ่งมันต้องมีอีก 2-3 ชิ้นน่ะก็แปลกว่าทำไมเควสนี้ถึงมีแค่นี้ถ้ามีแค่นี้ค่ะเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะโอเคแต่ไม่เป็นไรค่ะด้วยความรู้ที่เรามีครั้งก่อนแม้ตรงนี้จะไม่มีเควสปรากฏเพิ่มเติมแล้วเนาะเราจะทำเตาหลอมค่ะให้มันแบบครบหลักสูตรเลยดีกว่าวางตรงนี้แล้วกันโอเคเดรนมันเลยโต๊ะมานี้ใส่ไปอ่ะไปขึ้นอยู่ก็แปลว่าโครงสร้างนี้ใช้ได้ค่ะแท่งนี้ค่ะที่เราได้มาเนี่ยคิดว่ามันน่าจะใส่ลาวาแล้วแบกขึ้นไปข้างบนได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเอ้าทำไมเป็นน้ำเปล่าตักลาวาโอเคดูสิแบบนี้แล้วก็ขุดแบบนี้โอเคนี่ค่ะเราสามารถพกลาวาขึ้นไปด้านบนบ้านของเราได้เยอะจัดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นตักลาวาเอามาใส่ถังนี่ใส่ลาวาไปโอเคเต็มเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเขาหลอมสตีลได้นี่ไงมันอยู่ในเทียร์ระดับเดียวกันเนาะแล้วถ้าเป็นทองล่ะถ้าทองสามารถทำได้ด้วยจะดีมากค่ะทองก็ได้ดีค่ะดีโอเคงานนี้ก็ทำเคสทองก่อนแล้วกันเนาะมาโอเค
มาที่พาร์ทบิลเดอร์ค่ะเหมือนเดิมแกะสลักมาเลยหัวพิกแอคค่ะตามด้วยหัวขวานแล้วก็หัวโชเวลค่ะอันนี้เราจะเอาไปทำเป็นเคสเนาะดามจับอ่ะอุปกรณ์จำเป็นพื้นฐานแล้วก็ดาบล่ะนี่เรียบร้อยแม่พิมพ์นั่นเองเตานี้เลยใส่ทองไปเพิ่มค่ะเลือกที่ทองแล้วก็แน่นอนค่ะการใช้แบบแม่พิมพ์ที่ทำจากเคลย์มันก็ดีนะแต่ว่ามันใช้ครั้งเดียวพังค่ะเราต้องใช้แม่พิมพ์ที่ทำจากทองจะได้ใช้ได้หลายๆครั้งนั่นเองหลอมได้หลายครั้งไงเคลย์เป็นอะไรที่ไม่น่าทำเขาให้เราทำเควสค่ะเราก็เลยต้องหลอมเนาะอันที่จริงเราไม่อยากทำเลยเสียดายโอเคสังเกตว่าเจ้าพวกนี้ค่ะมันจะกินหินไปเลยเนาะหัวพิกแอคอะไรอย่างนี้หัวโชเวลค่ะจะหายไปจากนั้นก็ขอเป็นหัวขวานจัดมาค่ะเหล็กยังเหลืออีก3ก้อนรอยัดใส่เข้าไปนั่นแหละเรียบร้อย1งานค่ะอุปกรณ์ที่ดีกว่าเดิมทำจากเหล็กกลานั่นเองโอเคมีขวานมีโชเวลเรียบร้อยต่อไปเป็นพิกแอคก็เหมือนเดิมค่ะมานั่งหลอมไปเรื่อยๆอุ๊ยอันนี้ด้ามจับด้ามจับสติลเอาไม่เป็นไรทำมาแล้วก็ใช้ไปเถอะค่ะส่วนพิกแอคนี้ใช่ไหมก็อ่ะใช้มันพังๆไปค่ะพังอีกด้วยข้อต่อเอาเป็นฟินละกันค่ะเนาะลืมทำแม่พิมพ์ข้อต่อไว้โอเคก็ได้มาแล้วค่ะพิกแอคสติลแล้วก็พั่วแบบสติลเนาะระดับออกซิเดียนด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะดีมากๆนี่คือแร่เงินค่ะที่ต้องใช้พิกแอคในระดับเพชรขึ้นไปถ้าเราใช้พิกแอคที่ทำจากสติลก็สามารถขุดได้แล้วที่สำคัญเฮ้ยมันทนทานมากๆค่ะยอดเยี่ยมแต่ถ้าเป็นการขุดหินทั่วไปก็คงแนะนำเป็นพิกแอคฟินค่ะประหยัดไว้ก่อนไงจะเอาสติลมาถลุงแบบขุดหินธรรมดามันก็กระไรกระไรเนาะ1 2 3บล็อกนี้ค่ะปรับก่อน1คูณ2เอ้ยนี่มันโอเคพิกแอคฟินค่ะขุดเลยโอ้โหเหล็กจัดไปค่ะอย่างแรกเปิดเส้นทางก่อนไปให้ไกลอ๋อแร่เนตรอนไม่ได้จะพรวนดินเดี๋ยวนะลาวาแล้วนี่ตัวเองฉะนั้นก็คงต้องพูดต่อไปเรื่อยๆค่ะเป้าหมายของเราคือการหาเหล็กและทองรอบแรกนี้ค่ะได้มาอย่างเยอะเลยเจอไดมอนด์ค่ะเพชรมาด้วยแต่ในมอดแพกได้เพชรไม่ต้องดีใจค่ะสติลมันก็น่าจะดีกว่าไดมอนด์เห็นๆโอเคมาก็ได้ของมาเนาะพิกแอคฟินพังไปแล้วค่ะไม่เป็นไรยังเหลืออีกหลายพิกแอคที่ใช้ขุดได้ขุดต่อเลยดีกว่าค่ะความไม่ชอบใจอย่างหนึ่งค่ะของบริเวณใต้บ้านของเราเนี่ยคือลาวามันเยอะไปคือแบบไม่ว่าขุดตรงไหนค่ะก็จะเจอลาวาโหมด1คูณ2โอเคนี่ไงพูดปุ๊บลาวาก็มาอีกแล้วอ่ะเยอะเกินไปแล้วนะนายนี่ค่ะนี่ก็ลาวาอีกไม่ว่าจะขุดยังไงก็เจอแต่ลาวาทุกทิศอ่ะทำร้ายกันชัดๆค่ะมาอื้อหือโอ้โหจะไปขุดทางอื่นก็มีแต่ลาวานี่ค่ะลองดูมาแล้วอ่ะลาวาทั้งนั้นนี่อันนี้จริงนะคะมีแผนที่ก็น่าจะช่วยอะไรเราได้เนาะโอเคเส้นทางการขุดอย่างที่เห็นค่ะที่เปิดมาก็มีแต่ลาวาแต่ถ้าเราผ่านพ้นทางนี้ไปอ่ะที่เหลือก็จะไม่มีลาวาแล้วเนาะมันมีเหล็กแต่อยู่ท่ามกลางลาวาโอเคไม่เป็นไรขุดต่อค่ะไม่แคร์
กูต้องไม่แข่กะลาวาสิบ่อใหญ่เลยถ้าไปทางนี้โอเคถ้าผ่านพ้นทางนี้ไปก็น่าจะไม่ค่อยเจอลาวาแล้วนะคะต้องลองดูถึงจะรู้ป่ะโอเคได้แซนแล้วก็มีลาพิสมีเหล็กข้างหน้าหุดเลยค่ะอุ้ยท้องด้วยนี่แหละมันคือดีค่ะที่ all equation ไม่ทำงานเพราะว่ามันเป็นโหมด 1x2 เนาะมันขุดแค่พื้นที่แค่นั้นค่ะเปลี่ยนโหมดไปโหมดมาเดี๋ยวเผลอแบบผิดโหมดแล้วมันจะขุดพื้นดินหมดเลยอุ้ยนั่นไง 1x2 โอ้ยขุดพลาดโอเคทางนี้น่าจะไปได้ไกลไปกันเถอะนี่แฮะเหล็กเดี๋ยวค่อยกลับมาขุดทางก่อนเนาะอุ้ยชัดเจนค่ะลาวาอีกแล้วแผนที่ก็บอกว่าเป็นลาวาด้ามจับไม้ค่ะสำคัญมากในมอดแพ็คเพราะมันจะทำให้เราสามารถเอนชานอาวุธชิ้นนั้นๆได้เนาะแต่ทีนี้ค่ะอาวุธที่เราตีมาน่ะด้ามจับเราทำเป็นด้ามจับไม้ธรรมดาไม่ได้เราก็เลยลองเป็นด้ามจับที่ทำมาจากเจ้าทรีทวูดค่ะก็ปรากฏว่าไม่สามารถพลิกดูการเอนชานได้แต่ถ้าเป็นด้ามจับฟรีอันเนี้ยที่ได้จากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เนาะสามารถที่จะเอนชานได้ค่ะมันเป็นไม้แต่ปัญหาก็คือว่ามันทำด้ามจับที่มาจากไม้ไม่ได้ค่ะโอเคตรงนี้แล้วกันนี่ค่ะสมมุติใส่ไปปุ๊บใส่ไปแบบนี้หรือใส่แบบนี้ก็ตามค่ะก็ไม่ได้ไม้สติ๊กแบบนี้ก็ตามก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นสโตนก็ได้ค่ะเนี่ยคือเหมือนมันเอาออกไปอะทีนี้พอเราลองใช้แบบไม้สติ๊กธรรมดาเพื่อเป็นด้ามจับใช่ไหมก็ทำไม่ได้ค่ะเราก็เลยแบบทำไงดีจะเอนชานยังไงดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ต้องคิดถ้าเป็นเจ้าพวกนี้ค่ะเห็นไหมมันจะคลิกขวาไม่ได้เพื่อดูไม่ได้ว่าสามารถเอนชานอะไรได้อะถ้ามันจะเอนชานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเอนชานอยู่ละถ้าเราต้องการแผ่นเหล็กค่ะกับแผ่นสติลเราจะทำยังไงก็นี่เลยทบมาเก็บคืนค่ะได้เป็นอันไฟเคลย์ค่ะแล้วเราก็เอาไปเผาอ้าวไม่มีเชื้อเพลิงสินะเผาด้วยชาโคลแล้วแกโคยังมีประโยชน์ค่ะแต่ชาโคลนี้แทบไม่ได้ทำอะไรเลยเอาไปคราฟเป็นท็อดก็ไม่ได้ประโยชน์ของชาโคลทำอะไรได้บ้างนี้เขาคงมีประโยชน์ในแบบของเขาค่ะโอเคได้มาละแผ่นเคลแล้วก็เอามาเปลี่ยนเป็นแม่พิมพ์ที่ทำจากทองค่ะนี่ขอบคุณทองที่ได้มาจากการขุดเหมืองนี่ได้แม่พิมพ์เรียบร้อยจากนั้น1แผ่นขอเป็นแผ่นสตีลแล้วก็อีก4แผ่นค่ะต้องเป็นแผ่นเหล็กโอ้ใช้เวลานานนิดหนึ่งนะเนี่ยในการที่แบบให้หายร้อนใช่ไหมคะได้มาละหนึ่งจากนั้นเลือกเหล็กค่ะจะมีสีแดงจัดไปต้องใช้ขนาดเท่าไหร่288ก็แปลว่า2ก้อนสิเนาะเราต้องการตั้ง4แผ่นค่ะในนี้เหลือแต่ทองไม่มีเหล็กแล้วเหลือเหล็กอยู่7โอเคยอมรับว่าสิ้นเปลืองค่ะปกติอ่ะ1เหล็กอ่ะมันจะต้องได้เป็น1แผ่นเหล็กเนาะแต่นี้อ่ะ288ก็แปลว่า2เหล็ก2ก้อนเพราะว่า1ก้อนคือ144ทีนี้ด้วยกล่องคอปเปอร์ที่เราได้รับจากรางวัลใช่มั้ยแล้วก็กระจกเปล่านิดหนึ่งค่ะมาเลยวางกระจกแบบนี้ตามด้วย
copper chest ตรงกลางแล้วก็เหล็กแบบนี้ปุ๊บอัปเกรดค่ะเป็นกล่องเหล็กนั่นเองวิธีนี้เราจะประหยัดแผ่นเหล็กได้มากกว่า quest complete ค่ะความจุนั้นก็คือจุได้มากกว่าเดิมนั่นเองแต่ปัญหาเควสนี้ค่ะสตีล27แผ่นเยอะเกินไปมั้ยยุคอุตสาหกรรมไม่ง่ายเลยค่ะในแง่ที่ถ้าเราไม่รู้วิธีในการหาเหล็กที่ดีกว่าเดิมที่ไม่ใช่การไปขุดแร่เหล็กเนี่ยเราจะไม่มีทางผ่านเควสนี้ไปอย่างง่ายดายเช็คสุดคราฟโอเคเช็คก่อนเทครีบอร์นโอเคค่ะจากสุดคราฟที่เราเห็นนอกจากเอาอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กมาย่อยแล้วใช่ไหมก็ไม่มีวิธีอื่นเลยหมายความว่าเราต้องขุดเหมืองอย่างหนักหน่วงเพื่อหาเหล็กแต่เหล็ก27ก้อนค่ะไม่ถือว่าเยอะน่าจะต้องขุดเหมืองกันอย่างหนักหน่วงแน่นอนค่ะต้องการเหล็กเป็นกองเลยเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมหรือเราอาจจะไปเก็บยุคกลไกให้เสร็จก่อนเนาะก็น่าจะดีค่ะมีหลายเส้นทางที่ให้เลือกมากๆแต่โอเคค่ะอีพิโซดนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ